วันนี้เราจะเจาะเข้าไปภายในของพังแม่ชบาแก้วในตอนใต้โขงแม่ชบาช้างป่ายอดนักสู้พอดูว่าขาของแม่จะไม่ค่อยดีนะครับเดิมทีตั้งใจจะตั้งชื่อตอนว่าใต้เตียงแม่ชบาช้างป่าแห่งนครนายกก็กลัวว่าช่องนี้จะถูกตั้งข้อกล่าวหาไปมากกว่าเดิมนะครับเป็นช่องที่ไม่มีสาระเอาจริงๆเราใช้กล้องและเลนที่สำหรับถ่ายนกมาถ่ายช้างนะครับเพื่อโฟกัสใกล้ๆชัดๆว่ามีอะไรอยู่ใต้ของช้างบ้างดูที่เท้านะครับตัวทางซ้ายมือเห็นไหมครับช็อตเมื่อสักครู่นะครับเสียดายรถบังเขาใช้เท้าขูดดินโป่งนะครับนี่คือวิธีการหาดินโป่งของช้างของแม่ชบาท่านผู้ชมก็คงจะทราบบ้างแล้วนะครับมาจากนครนายกจุดเด่นคือแม่ชบาแก้วมีปัญหาที่ขาหลังนะครับดูน้องสาวตัวนี้ดูท่าทางตื่นๆนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเมียนะครับเป็นช้างพังอายุอานามน่าจะประมาณสัก1ปีนะครับถ้าเราคาดเดาไม่ผิดอาจจะมีบวกนิดๆดูอาการตื่นๆนะครับน่าจะเพิ่งย้ายถิ่นมาครั้งแรกนี่ดูลักษณะใช้งวงใช้งาเขานะครับต้องใช้งวงอย่างเดียวสิครับตัวนี้ไม่มีงานะครับสมาชิกของนี้มีทั้งหมด8ตัวที่ปรากฏให้เราเห็นนะครับเราพยายามถ่ายใกล้ๆตัวน้องที่กำลังเดินไปหาตัวนั้นคือเล็กสุดนะครับไม่มีเด็กมากกว่านี้ดูสาวน้อยของเรากำลังเล่นกับพี่สาวนะครับหรือว่าเล่นกับแม่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารักทีเดียวหมู่นี้เราจะเห็นพฤติกรรมช้างป่าเวลากินดินโป่งก็จะทำมือทำงวงแบบนี้บ่อยๆนะครับคล้ายๆเป็นการขออาหารแต่ตัวนี้จะดูไม่ค่อยเข้าพวกนะครับดูมันขยืนรออะไรสักอย่างช่างภาพเราเห็นว่าดูแปลกๆนะครับก็เลยต้องโฟกัสที่น้องเขาไว้หรือว่าแม่ยังไม่มาก็เป็นไปได้นะครับอาจจะรอแม่ตัวที่เล่นด้วยกันสักครู่น่าจะไม่ใช่แม่นะครับเขาแยกมาอยู่ตัวเดียวแต่ไม่ได้ห่างจากของมากแต่ก็ดูแปลกๆดูตื่นๆต้องมีอะไรสักอย่างนะครับแบบนี้ต้องมีอะไรในกอไผ่หรืออาจจะทะเลาะกับแม่ก็เป็นไปได้นะครับนี่ดูเหมือนแม่จะมางอนะฮะจุดที่อยู่อยู่ข้างถนนนะครับท่านผู้ชมเห็นมีรถวิ่งผ่านไปมาเขาอาจจะตื่นรถก็เป็นไปได้ฮะอาจจะเพิ่งเข้าเมืองหลวงครั้งแรกเราพยายามที่จะไม่ตัดภาพที่ผ่านหน้ากล้องนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นตามสภาพที่เราเห็นนะครับนี่ดูแม่ชบาแก้วนะครับดูที่เขาพักเท้าพักขานี่ดูลักษณะเขานะครับดีครับมีลูกมาปลอบไม่แน่ใจว่าเป็นลูกหรือเป็นหลานนะครับถือว่าชีวิตต้องสู้จริงๆนะครับเหมือนกับช่างภาพของเราชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาหลายทางนะครับนี่ดูเป็นการปลอบโยนกันจริงๆครับดูพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ตัวน้องตัวนี้มีงานะครับรู้สึกว่าจะมีงาน่าจะเป็นคนละตัวที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นะครับมีงาน้อยๆอีกข้างหนึ่งนะครับงานน่าจะไม่เสมอกันตัวนี้นี่ครับตื่นๆนะครับอาจจะเพราะ
จุดนี้มีรถวิ่งผ่านนะครับช้างอาจจะไม่คุ้นเคยเราไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้แม่ชบาแก้วขึ้นมาที่เขาใหญ่บ้างหรือเปล่านะครับแต่ที่เราถ่ายได้ก็คือรอบนี้นะครับถือว่าถ่ายได้ใกล้ๆชัดๆข้อสังเกตก็คือลักษณะขาลักษณะการเดินแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของนี้หรือเปล่านะครับที่มีข่าวว่าลูกตกน้ำตายที่นครนายกปีนี้นะครับตกน้ำตายไป2ตัวเลยนี่ดูอาการของคุณแม่ครับดีลูกสาวมาปลอบอีกแล้วครับอิจฉาคุณแม่จริงๆมีลูกมีหลานที่น่ารักนะครับเสียดายพ่องาทองไม่มาปรากฏกายให้ถ่ายภาพครอบครัวอย่างอบอุ่นนะครับ